แกะเปลือกง่ายไม่ติดเปลือกเลยโอ้โหเปลือกร่อนสุดๆอันนี้แบบแกะง่ายมากสวยงามน่ากินมากเลยค่ะรับรองว่าไข่ขาวหลุดออกจากเปลือกแน่นอนเขาจะเกิดการควบแน่นนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนทำวิธีต้มไข่ยังไงให้ไข่ขาวไม่ติดเปลือกไข่ที่ต้องเอาไปทำไข่พะโล้ไข่ลูกเขยหน้าตาของไข่ขาวนี่ต้องแบบโชว์เลยนะคะแต่ว่าเวลาเราต้มเนี่ยมักจะติดเปลือกมากๆเลยขั้นตอนแสนง่ายมีเคล็ดลับนิดเดียวเองค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะวิธีง่ายๆเลยนะคะนำไข่ออกมาจากตู้เย็นแล้วนำไปล้างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วเตรียมชามนะคะและเอาน้ำตาลทรายใส่ลงไป1ช้อนชาน้ำสะอาดเทลงไปในชามแบบนี้ใช้ช้อนคนให้น้ำตาลละลายก่อนนำไข่ลงไปแช่น้ำที่มีน้ำตาลนะคะไข่เนี่ยจริงๆแล้วตัวเปลือกเนี่ยเขามีรูพรุนนะคะสามารถออกซิเจนเนี่ยซึมเข้าไปได้นะคะน้ำตาล1ช้อนชาไม่ได้ทำให้ไข่หวานนะคะแต่จะทำให้เปลือกไข่เนี่ยไม่ติดกับเนื้อไข่ขาวเราก็แช่ลงไปก่อนสักประมาณ5นาทีนะคะแล้วเตรียมหม้อสำหรับต้มไข่ใส่เกลือป่นลงไปครึ่งช้อนชาน้ำส้มสายชูสักประมาณ5หยดนะคะนิดหน่อยนะคะแล้วนำไข่ที่แช่น้ำตาลเอาไว้เรียงใส่ลงไปในหม้อก่อนเลยน้ำที่เราแช่น้ำตาลเอาไว้ใส่ลงไปต้มได้เลยค่ะเปิดแก๊สไฟกลางนะคะแล้วนำหม้อที่เป็นหม้อต้มไข่ใส่ลงไปเลยหาฝาปิดใช้เวลาต้มประมาณ10นาทีค่ะต้มไข่ครบ10นาทีแล้วไม่ต้องเปิดฝานะคะดับแก๊สเลยแล้วเราจะใช้ความร้อนที่เหลือในน้ำเนี่ยให้เขาระอุอีกสัก5นาทีนะคะได้ไข่ต้มแบบนี้แล้วนะคะเราจะเตรียมน้ำแข็งแล้วก็น้ำสะอาดเพื่อเอามาน็อกน้ำเย็นนะคะตักไข่ต้มที่ได้แช่ลงไปน็อกน้ำเย็นแบบนี้เลยค่ะรับรองว่าไข่ขาวหลุดออกจากเปลือกแน่นอนเขาจะเกิดการควบแน่นนะคะทำให้ไม่ติดเปลือกจะเป็นไข่ใหม่ไข่เก่าวิธีนี้ใช้ได้หมดเลยค่ะและระหว่างแช่นะคะเจ๊ปันจะเอาช้อนเนี่ยตีที่ก้นของไข่ทั้งสองฝั่งเพื่อให้เกิดอากาศที่สามารถลอดเข้าไปได้เวลาแช่น้ำเย็นเนี่ยอากาศจะทำให้ตัวไข่ขาวเนี่ยกระเทาะหลุดออกจากเปลือกได้ดียิ่งขึ้นเลยค่ะเราก็ใช้วิธีนี้ช่วยด้วยนะคะเท่านี้ก็พร้อมแกะไข่แล้วค่ะหาช้อนมากระเทาะให้เปลือกเขาหลุดออกมาแบบนี้นะคะไข่ที่มีปัญหาต้มไข่แล้วแบบโอ้โหไข่ขาวติดเปลือกสุดๆเลยนะคะแล้วก็จะไปทำไข่พะโล้ไข่ลูกเขยไข่ขาวติดเปลือกโชว์ไข่ไม่ได้เลยแบบไม่สวยเลยเนี่ยใช้วิธีนี้นะคะเพื่อนๆรับรองเลยว่าได้ไข่ขาวที่น่าทานมากยิ่งเป็นไข่ใหม่ด้วยนะคะโอ้โหไข่จะติดเปลือกมากนี่คือวิธีที่แบบว่าช่วยลดขั้นตอนในการต้มไข่ให้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็ได้ไข่ที่สวยงามน่าทานด้วยค่ะเพื่อนๆดูสิคะแกะเปลือกง่ายไม่ติดเปลือกเลยโอ้โหเปลือกร่อนสุดๆอันนี้แบบแกะง่ายมากสวยงามน่ากินมากเลยค่ะโอ้โหร่อนทุกลูกเลยอันนี้เราก็ผ่าให้เพื่อนๆดูนะคะไข่ต้มสูตรต้ม10นาทีรออีก5นาทีเท่านี้ก็พร้อมที่จะเอาไปทำไข่พะโล้ไข่ลูกเขยทานไข่ต้มแบบง่ายๆนะคะเมนูบ้านเราทำง่ายเพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะง่ายมากเลยเจ๊ปันขอตัวเอาไข่ต้มไปทำพะโล้ก่อนฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ